ต้อนรับเข้าสู่พิกัดข่าวค่ำครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6มีนาคม2559อยู่กับผมอัศวินคุณพระดลและล่ามภาษามือคุณภัยวันแสงสุนทรครับครับพูดกันถึงวันที่6มีนานะครับเป็นวันสำคัญทางโหราศาสตร์เหมือนกันคุณอัศวินครับอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบนะครับหลายคนติดตามเรามาตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นวันที่ดาวมฤตยูนะครับจะเคลื่อนมาทับกับราศีเมษปกติเวลาย้ายแต่ละราศี7ปี12/7/84เป็นรอบที่3ตั้งแต่มีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับครับและราศีเมษเองก็เป็นราศีเดียวกับดวงเมืองประเทศไทยด้วยครับหลายคนก็กังวลนะครับว่าการเคลื่อนย้ายของดาวมฤตยูในรอบนี้จะส่งผลนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับครับหลายคนก็อยากจะเอาฤกษ์เอาชัยนะครับวันนี้วัดไตรมิตรนะครับก็เลยจัดให้กับพุทธศาสนิกชนที่สนใจอยากจะไปเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเพราะวันที่9มีนาคุณอาชวินก็จะเกิดอีกหนึ่งปรากฏการณ์ก็คือสุริยคราสเต็มดวงด้วยวันนี้วัดไตรมิตรก็เลยมีงานใหญ่ของปีเลยนะครับประชาชนเองก็เดินทางกันไปตั้งแต่ช่วงบ่ายครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับบรรยากาศที่วัดไตรมิตรกับคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ครับครับเชิญครับครับบรรยากาศที่วัดไตรมิตรวิทยารามวันนี้นะครับเริ่มเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาเข้าร่วมพิธีส่วนนพเคราะห์รับการเคลื่อนของดาวมฤตยูโดยมีบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งพิธีวันนี้จะเริ่มขึ้นในเวลา 18:00 นครับพระพรหมมังคลาจารย์หรือเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเปิดเผยว่าวันนี้ดาวมฤตยูจะเคลื่อนทับดวงเมืองส่งผลให้ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ84ปีโดยดาวมฤตยูจะย้ายเข้าดวงเมืองหรือราศีเมษซึ่งราศีเมษกับดวงโลกเป็นราศีเดียวกันหากย้อนไปเมื่อ233ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการวางเสาหลักเมืองในวันที่24เมษายน2325ซึ่งมีลัคนาสถิตราศีเดียวกับโลกหมายความว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรประเทศไทยจะเปลี่ยนไปตามนั้นนอกจากนี้ดาวมฤตยูเปรียบเป็นพระศิวะที่เป็นราชาของทุกราศีโดยทุกราศีจะได้รับผลกระทบและไม่มีใครมาขวางได้แปลว่าการเมืองเศรษฐกิจศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมต้องอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้วัดไตรมิตรจึงได้จัดงานสวดเจริญพุทธมนต์ทุกบทเช่นการสวดบทนพเคราะห์ทั้ง12ตำนานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจซึ่งพิธีสวดนพเคราะห์ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะใช้บทสวดที่สอดคล้องกับดาวมฤตยูคือบทอนัตตลักขณสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์คือพระสูตรที่แสดงลักษณะของอนัตตาโดยนิมนต์เกจิอัตตอาจารย์ทั่วประเทศมาทำพิธีโดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมพิธีนี้อาทิเช่นพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬานายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์รวมถึงผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นเวลาเกือบจะ 4,000 ปีและนี่คือบรรยากาศพิธีสวดนพเคราะห์รับการเคลื่อนของดาวมฤตยูที่พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับครับขอบคุณคุณอนุรักษ์นะครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่วัดไตรมิตรนะครับเห็นว่าประชาชนจำนวนมากเองก็เดินทางไปที่วัดไตรมิตรนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะครับเพื่อที่เตรียมจะเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์นะครับที่จะเริ่มขึ้นนะครับในเวลา 18:00 นครับกับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่นำมาฝากกันนะครับ